พร้อมนะพี่ตัวเรียกเจ็ดที่ลองลูกค้าใครอ่ะเออใครมีคำถามลูกค้าไหมไฟเริ่มเอาดูอยู่นี่ครับฝากทางได้เลยได้เลยเอามาครับครับผมในฐานะแบรนด์วัสเตอร์นะครับของคาสโตปีนี้นะครับยินดีมากๆเลยที่เขาครบรอบ125ปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบรนด์ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเขาก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ยุคที่รถต่างๆก็เปลี่ยนไปถูกไหมฮะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับมาโดยตลอดครับผมพูดถึงความผูกพันกับแบรนด์นี้เพราะว่าเรารู้จักมารู้จักแล้วก็เคยเห็นมาตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับผมนะก็ผมว่ารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานแล้วก็สามารถเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ยิ่งเขาจัดครบรอบฉลอง125ปีเขาก็มีแคมเปญแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ให้ผู้สนใจนะครับคุณลูกค้าเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ลุ้นของรางวัลกับเขาไปด้วยแคมเปญนี้มันมีอะไรบ้างครับแคมเปญนี้นะครับก็ง่ายมากก็คือเข้าร่วมกิจกรรมก็คือเปลี่ยนถ่ายรางวัลเครื่องหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์นะครับก็จะได้ลุ้นของรางวัลกับทางคลาสตอลครับให้พี่มาฝากเลยครับแคมเปญนี้ครับสำหรับใครที่ผมเชื่อทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมียานพาหนะมีรถส่วนตัวอยู่แล้วนะครับใครที่กำลังมองหาอู่หรือว่าเช็กระยะต่างๆนะครับผมให้คิดถึงคาสโตนะครับผมเพราะว่าเขามีจุดบริการเนี่ย 5,600 จุดและเขาจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็มองหาคาสโตนะครับอันดับ1ครับไปกับคุณมาค่ะคุณภรรยาเขาดำเนินการวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วใช่ครับเขาเริ่มแล้วนะครับเราเรียกว่าเรานี่แหละเรานี่แหละครับผมก็ไปตรวจไปเช็คสภาพมาแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงคะโอ้โหเครื่องแรงมากเครื่องแรงแน่นอนนะก็ตอนแรกเราก็บำรุงดีไงเราก็หวั่นๆไงว่ามันจะผิดเพี้ยนหรือว่ามีอะไรไหมพอวันรุ่งขึ้นคุณหมอเขาก็โทรมาเขาบอกว่าโอ้โหสมบูรณ์มากวิ่งเร็วมากเลยก็คือสตาร์ทติดง่ายเลยสตาร์ทเครื่องปิดสตาร์ทติดอันนี้เก็บทั้งคู่คือทั้งของหมาทั้งของพิมเลยเก็บทั้งคู่ไหมตอนนี้กำลังคิดวางแผนอยู่แค่ตอนนี้ได้ไปตรวจสภาพเฉยๆครับผมจะทานมีมังกรจะทานมีมังกรเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอะไรที่มันต้องทำให้ไปปรึกษาแพทย์ก็สมัยนี้ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคนพูดถึงเยอะนะครับในเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวก่อนกลัวที่จะพลาดไปแล้วก็มันใช้ระยะเวลานานเราก็เลยต้องมีความมั่นใจในตัวเราในตัวคู่ของเราออกมาอย่างเงี้ยเราก็เลยไปตรวจเช็คครับแสดงว่าหมาก็กลัวคำว่ามีลูกยากใช่กลัวเพราะว่าคุณหมอเขาบอกมา คุณหมอเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เขาบอกมาว่าเรามีลูกยากหมายถึงเราทั้งคู่ครับเราก็เลยต้องไปเช็คจากภาวะอะไรทำไมมันถึงดวงมั้งครับมาดูที่หมอแพทย์หมอดวงครับหมอดวงฮะใช่ๆเราก็เลยอ่ะไปดูซะหน่อยแล้วก็ตอนเนี้ยชื่นใจสบายใจสบายใจโอ้โหเต็มที่มากยืดง่ายๆเลยอ่ะแล้วที่สุดท้ายน้องคิมอ่ะน้องก็ดีมากๆดีมากๆครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้ามันสมบูรณ์ขนาดนี้เราไม่ต้องวิทยาศาสตร์เราจะทำยังไงดีหรือจะธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็ยังคงคุยกันอยู่ครับใช่แต่ถ้าท่านทำปีมังกรก็ต้องเริ่มเลยนะยังครับก็ยังมีเวลาให้ได้ทำงานให้ได้เต็มที่กับชีวิตอยู่แล้วก็จะมีช่วงนึงที่เราจะต้องเขาเรียกว่านั่นแหละดูแลร่างกายเป็นพิเศษใช่ครับงั้นแผนปีนี้เป็นยังไงครับเรื่องงานกับเรื่องชีวิตส่วนตัวแผนปีนี้เรื่องสุขภาพอะเรื่องมีบุตรอะเราสบายใจมากๆแล้วแล้วก็เราแผนต่อไปก็คือน้องก็อาจจะไปดูเรื่องเก็บไข่หรือเดี๋ยวอาจจะดูก่อนก็ได้ตอนนี้ก็มีงานรับงานครับผมแล้วก็รับงานปกติครับผมทำงานปกติแล้วก็
แล้วก็ยังมีแผนที่จะไปฮันนีมูนอีกรอบก็มีใช่ยังไม่จบนะอย่างในช่วงฝากไข่เขาจะต้องมีอารมณ์สวิงเราพร้อมรับตัวโอ้ยแค่นี้ก็สวิงแล้วฮะแต่ไม่ได้กับผมเหมือนไม่กับผมเราก็เป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงพอคนเห็นแบบภาพอันเตอร์ซาวด์ไข่แบบชมว่าแบบไข่สวยงามใช่สวยงามไข่ไข่คิมหรือว่าไข่คิมแข็งแรงดีใช่ใช่สุขภาพดีครับสุขภาพดีมีลูกแฝดอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบชาวเน็ตเขาก็เชียร์มาเชียร์ลูกแฝดอีกแล้วก็ความตั้งใจของเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็อยากมีคนเดียวนะแต่จังหวะนั้นตอนที่คิมลงรูปคุณก็แฮปปี้แห่กันแฮปปี้กันเยอะๆแฮปปี้คือว่าถือว่ามีแรงยังครับยังเราควบคุมกันอยู่หรือว่ารอฮันนีมูนเสร็จแล้วก็คือน้องสมมติน้องสวิตเซอร์แลนด์น้องอะไรนี้มาเลยยังครับพี่ก็คือเราเนี่ยมันต้องเป็นปีมังกรเนี่ยเล็งไว้แล้วไม่ใช่ปีมังกรมันต้องเป็นปีม้าเพราะว่าให้เข้ากับผมไม่ใช่มังกรปีม้าครับปีม้าเราเชื่อตามคำหมอดูปีแรกเราเชื่อแล้วมันผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันบังเอิญแล้วมันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากมีพอดีปีมานี่สิอีกกี่ปีอีก2ปีเราอีก2ปีเลยใช่ไหมแล้วชื่ออะไรมาเลยถ้ามันมาก่อนละครมาเลยแล้วถ้ามันมาก่อนนะมาก่อนก็ไม่ติดฮะไม่ติดแต่เราคุมไว้ไม่ใช่หรอแต่เราควบคุมอยู่แต่พี่แอนเขาแซวมาว่าแบบไม่ห่วงเรื่องคู่หมากคิมเพราะว่าคิดว่าคิมปฏิบัติหน้าที่ได้ทำไมคิดว่าคิมไม่คิดว่าผมมั้งก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับแต่คุณก็เชียร์เยอะนะบอกว่าอยากให้มีเร็วเอาหน่าทำงานก่อนใจเย็นลูกอย่าเพิ่งมาใจเย็นรอก่อนนะเลยรอเลยครับใช่จริงๆกดดันมากเพราะคนถามมากมากไม่เลยนะไม่เลยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมีปีมาอย่างที่เคยบอกไปอยู่แล้วแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาผมว่ามันตรงตามแผนที่เราได้วางไว้ทั้งหมดอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นนั่นแหละสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็ต้องทำให้มันเป็นตามแผนเราแล้วในภาคของคุณคิมเขาตื่นเต้นยังไงบ้างกับการที่แบบโอ้โหเขาตื่นเต้นบูนหมดตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเขาคิดเยอะมากเลยจนผมไม่สามารถพูดในที่นี้ได้ว่าเขาก็แบบมานั่งเวลานั่งกินข้าวเขาพูดสิ่งที่เขาคิดแล้วแบบโอ้เฮ้ยใจเย็นมันเยอะยังไม่ได้เริ่มกิจการยังมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยแต่คือห้องแต่เขาตื่นเต้นใช่สองปีจะเตรียมแล้วนะใช่แต่ก่อนหน้านี้คุณคิมก็พูดว่าห้ามมีโรคสองใบต้องมีโรคใบเดียวโอ้ยอันนั้นผมรู้มาตั้งนานแล้วครับไม่ได้เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่บ้านปึ้งเขามาเป็นยังไงกันอ๋อที่ลงในไอจีก็ไม่มีอะไรเขาก็มันด้วยกระแสมันแล้วก็มีคนถามเข้ามาเขาก็เลยหยิบขึ้นมาพูดนะซิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจได้ทุกคนว่าทุกคนที่รักครอบครัวทุกคนที่รักภรรยาเขาเข้าใจได้แน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่แล้วตอบคุณวันนั้นก็คือแบบชัดเจนใช่ครับชวนให้ฟังอีกรอบที่บอกไปไม่ได้ก็จะไม่มีโลกอื่นๆให้อยู่เลยใช่จริงๆพอเราฟังตอนนั้นเราคิดว่าเขาเล่นหรือว่าเขาทำการแสดงหรือว่ามันเรื่องจริงพี่คิดว่าไงทุกคนคิดว่ายังไงเขาดูชัดถ้อยชัดคำนะครับเขาเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วครับเออพี่ถามนี้ดีกว่าทำเรื่องละครหลายคนตื่นเต้นกับฉากเปิดมากที่ริมทะเลกับยาย่าโหตื่นเต้นเหมือนกันผมอยากดูมากเลยครับแล้วก็ใกล้จะออนแอร์แล้ว25นี้นะครับผมก็ผมว่าละครเรื่องนี้เป็นละครฟีลกู๊ดมีหลายอารมณ์เพราะว่ายาย่าบอกเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ด้วยดราม่าด้วยแต่ว่าก็ดราม่ามันก็จะติดคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกมุมมองนึงเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงของหมากย่าที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเพราะว่าผมก็ผ่านตะวันเดือดมาแล้วผ่านคลื่นชีวิตมาแล้วนะแต่เรื่องนี้เรื่องที่3ก็จะคนละแบบกันเลยกับ2เรื่องที่ผ่านมาแต่ที่หลายคนโฟกัสเรื่องซีนของเรา2คนที่เปิดออกมา
ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับผมว่าเป็นรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าผมนะตามนั้นจริงๆแล้วมันต่างจากเรื่องอื่นไหมมาสำหรับเรื่องนี้เพราะเรากับพี่ย่าก็ทำงานกันด้วยกันแล้วต่างแปลว่าอะไรครับต่างมันจะแตกต่างกับเรื่องซีหรือว่าแตกต่างกับบทเพราะว่าบทอันนี้มันดูแบบถ้าคืนชีวิตมันดูหนักแต่อันนี้มันดูแบบว่ายาวคอมเมดี้มากแต่ตัดมาคอมเมดี้มันนิดเดียวเองเขาเก็บของไว้อยู่หรือเปล่าเขาอยากให้ดูของจริงไงเชื่อใครได้ดู MV แล้วก็จะเอ๊ะละครจะเป็นคอมเมดี้อย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเก็บเอาไว้รอให้ดูเรื่องจริงนะครับละครจริงหลายคนเลยมองว่าถ้าเลิฟซีนขนาดนี้เราต้องมีการถามเพื่อนเราไหมหรือถามคิมไหมว่ายังไงเลิฟซีนอ่ะเราปรึกษากันอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องก็บอกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเยอะที่สุดแล้วก็จริงที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแต่ต้องจริงขนาดไหนตอนที่ผู้กำกับบีบมาก็คือเดี๋ยวนี้มันหลอกมันยากผมเชื่อว่านะแล้วมันต้องใช้มันไม่ต้องใช้มุมกล้องอ่ะมันก็คือเอาให้มันก็นั่นแหละอะไรเงี้ยก็เรียบไปเลยแต่ว่ามันเยอะจนเราต้องมาคุยกันว่าเอ้ยเราต้องซ้อมกันก่อนนะให้มันน้อยสุดนะอะไรเราตกลงกันอะไรแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเราเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราปรึกษากันอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วในคลิปเอ้ยในกับคิมกันเราต้องแจ้งเขาแจ้งบอกว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาตอนแรกเขาก็อย่างที่บอกไปบอกว่าเรื่องเขาก็แบบเยอะมากๆเลยเกทับกันเหรอเออเกทับเออไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้แล้วกับแบงค์นี่ต้องบอกกับเพื่อนเราน่าเดทเหรอน่าเดทก็รู้อยู่แล้วผมเชื่อว่าย่าย่าก็ได้คุยกับน่าเดทเหมือนกันว่าแจ้งให้ทราบเหมือนกันแจ้งให้ทราบว่าเออบทมันเป็นอย่างนี้นะจริงแล้วก็มันก็คือตามบทเลยจริงครับฝากติดตามอยากได้ดูอยากให้คอมเมดี้แน่นอนคอมเมดี้แน่นอนสดใสน่ารักแน่นอนแล้วก็ผมอยากให้ดูเมียพ่ออยากให้ดูเพราะว่าบทเรื่องนี้มันเรียลมันทันสมัยแล้วมันก็ใหม่มากๆสำหรับผมกับตัวน้องเองนะครับผมก็เราก็ใส่พลังไปเต็มที่กับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็สนุกผมก็รอดูอยู่นะฮะอยากให้ทุกคนได้ดูครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ